Good morning ยอหญิง .online สวัสดีคุณผู้ชมที่รักค่ะสวัสดีครับวันนี้มาคู่นะคะสาลินีปัญญารชุนนะคะอาจารย์ฝนนรินทร์ครับผมค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะสำหรับนะคะชาววิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะคะรายการยอหญิง .online นะคะแหมวันนี้มาคู่เลยเนี่ยนะคะหลังจากวันฮาโลวีนนี่หลุดรอดมา นะคะวันฮาโลวีนก็บอกว่าวันปล่อยผีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็ปล่อยผีมาเรียบร้อยแล้วคือว่าทุ่มเงินมาให้โอ้โหก็ปรากฏว่านะก็ถือว่าเป็นแฮปปี้มันนี่นะชิมชอบใช้ชิมชอบใช้โอ้โหก็ถือว่าเป็นแฮปปี้วอลเล็ตให้คนได้ไปเที่ยวไปใช้กันนะแต่คราวนี้บอกว่าที่แบบแจกกันก็คือว่าแจกกันแบบวอลเล็ตแต่คราวนี้ถึงบอกว่าดีนะเพราะว่าวอลเล็ตที่อื่นอย่างเงี้ยอย่างเราไปใช้เซเว่นใช่ไหมฮะเราก็ใช้ได้เป็นตัวพอยต์แต่ที่รัฐบาลเนี่ยเป็นป๋าตัวจริงไก่ปั้มก็ให้เงินเลยไงก็เป็นเงินสดเลยถึงบอกว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยนะฮะได้ของขวัญวันฮาโลวีนนะฮะมีเงินไปใช้จริงๆเลยนะคะแต่ก็มีน้องผีมาโอ้โหน้องผีเนี่ยอาจารย์ฝนพี่ว่าน้องผีก็ดีนะน้องผีเด็กเนี่ยก็คือว่าเอ้ยก็เด็กไทยก็เก่งเหมือนกันนะสามารถจลกรรมยุทธศาสตร์ได้เหมือนกันเนี่ยนะก็ถึงบอกว่าก็อาจารย์ฝนนี่คือเป็นผีตัวพ่อนะสมัยก่อนใช่ไหมคือแฮกเกอร์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นแฮกเกอร์แบบว่าแบบมีแฮกเกอร์แบบถูกกฎหมายเป็นไงอาจารย์ไม่แฮกเกอร์มันก็มีหลายระดับหลายเลเวลนะครับแล้วก็จริงๆวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยในการแล้วก็วิธีเครื่องมือที่เอามาใช้เงี้ยมันก็แตกต่างกันบางทีก็แบบว่าคือบางทีพอเราพูดแฮกเกอร์ปุ๊บเนี่ยโหเราก็จะเป็นนึกถึงในหนังว่าแบบไซไฟล้ำอะไรขนาดนั้นซึ่งบางทีมันก็มีแบบว่ามันไม่ได้ถึงกับแฮกเกอร์แค่รู้แค่ว่ามันมีโปรแกรมอะไรบางอย่างมาแล้วมันสามารถเข้าไปช่วยแบบกดคลิกอะไรแทนเราแล้วมันเข้าไปแทรกทำให้ไปแทรกคิวจองคิวเรียกว่าได้เปรียบกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ค่อยอยากเรียกตรงนี้ว่าเป็นแฮกเกอร์สักเท่าไหร่เนาะมันไม่ได้ถึงกับอะไรขนาดนั้นถึงแต่ว่าลักษณะของเรียกว่าพฤติการอะไรกันเนาะหรือสิ่งที่มันออกมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการไปก่อกวนระบบทำให้มันไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้คนทั่วไปเข้ามาทำงานไม่ได้หรือว่าบางทีอาจจะทำให้ระบบล่มไปเลยคนก็เลยแบบโหนี่โดนเข้ามาป่วนนี่แฮกเกอร์นี่โหต้องตามจับเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูเอาแหละว่ามันแฮกไม่แฮกจริงแค่ไหนตอนนี้เขาก็สอบสวนกันอยู่นะครับอันนี้จริงๆนะเราก็ถือว่านะก็เป็นแบบว่าบางทีการข่าวนะคุณผู้ชมการข่าวเหมือนกับเราดูเรียลิตี้อาจารย์ฝนว่ามั้ยมันก็เราดูเรียลิตี้แล้วมันแบบตื่นเต้นมันก็เลยไปตามด้วยธรรมดาประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพเขาเนาะอาชีพของคนนะคะเขียนข่าวบางทีก็ต้องเขียนหัวให้มันแบบว่าแต่จริงๆเนี่ยนะมันเหมือนกับการเล่นเกมนะถ้าเกิดสมมติพี่ยังคิดเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเราเล่นเกมทางโทรศัพท์สมัยก่อนที่ยังไม่มีถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งมีมือถือเฮ้ยมือถือเครื่องไหนใครแบบว่ากดเร็วโทรเร็วหรือมีโปรแกรมเวลาแบบเราเล่นเกมอย่างเงี้ยต้องโทรศัพท์มาก่อนรายแรกโอ้โหทุกคนมันต้องพยายามที่จะเป็นรายแรกอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นมันจะหาเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปที่ออฟฟิศแม่เนื่องของสมัยก่อนนะสมัยก่อนโทรหาเราภายใน10นาทีนี้ใช่สายแรกรับโปรโมชั่นอะไรนั่นแหละเพราะนั้นคือเด็กๆพวกนี้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราคิดบวกมองบวกนะก็แปลว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะดิจิตอลลิเทเรทถูกดิจิตอลลิเทเรทคือดิจิตอลลิเทเรซีคือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบบียอนไปนิดนึงไปหรือว่าล้ำหน้าไปหน่อยใช่แต่คราวนี้อย่างที่บอกนะเกิดสมมติว่าน้องคนนี้เนี่ยอยู่ที่นราธิวาสจริงๆเนี่ยแล้วพี่เดี๋ยวยังบอกกับอาจารย์เลยบอกอาจารย์ถ้าเด็กคนนี้อยู่นราธิวาสจริงๆนะที่พี่เอิ้งเนี่ยนะถือว่าโอเคมากเลยเพราะว่าไงรู้ป่ะที่นู่นเนี่ยซิมทุกอันเนี่ยนะต้องรีจิสเตอร์เอาไว้ก่อนต้องรีจิสเตอร์ผู้ใช้ไว้ก่อนน้องเข้ารีจิสเตอร์ของพวกเขาเนี่ยซึ่งที่จับได้ก็พอนี่รีจิสเตอร์ถูกต้องใช่ไหมแต่ว่ายังเสร็จว่าก็คือว่า1รัฐบาลก็เก่ง2ไอ้น้องนี่ก็เก่งวันนี้อาจารย์บอกว่าฝรั่งเนี่ยเวลาที่มันจับพวกนี้ได้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้จับแล้วไปลงโทษอย่างเดียวเขาเอาไปทำให้เป็นประโยชน์เอาไปใช้งานเออเอาไปใช้งานใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นไซเบอร์ที่สามารถเรายังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือจริงๆเดี๋ยวบอกตอนนี้นะเขามีพวกไซเบอร์พวกกองทัพไซเบอร์เนี่ยนะกองทัพไซเบอร์กองทัพอวตารเนี่ยถ้าเกิดไปใช้ที่ไม่ดีก็มีไม่ดีถ้าเอาไปใช้แล้วเป็นเรื่องที่ดีก็สามารถทำได้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคนที่จะลบกับโจรได้ดีที่สุดคือใครล่ะก็คือโจรก็โจรเนี่ยเพราะว่ามันคิดอย่างโจรทำอย่างโจรเข้าใจโจรนะเพราะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องของไซเบอร์นะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นคือชิมช็อปใช้ชอของเราเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าทำให้เราเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้รัฐบาลกับหน่วยงานเนี่ยต้องเริ่มมาดูแล้วว่ามันอาจจะถูกการบุกรุกจู่โจมคืออาจารย์ฝนเคยคุยเอาไว้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองฟังว่าคือไซเบอร์นี่คือแนวรบที่ไหนฮะโอ้แนวรบที่5แล้วมันก็ปกติมี3ทบกทัพเรือทัพอากาศ
ก็ปกป้องพื้นดินพื้นฟ้าพื้นน้ำใช่ไหมครับตอนนี้มันมีเขาเรียกพื้นที่ลบนะยุทธบริเวณภาษาทหารเรียกยุทธบริเวณจาก3ขึ้นมาอีก2คือ1คือ space คืออวกาศกับอันที่5ก็คือ cyber space ก็คือว่าพื้นที่ไซเบอร์นี่แหละนะคะเป็นพื้นที่รบใหม่โอ้เนี่ยเพราะนั้นนี่แหละเราเห็นแล้วว่าพื้นที่ไซเบอร์เนี่ยมันออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนั่นแหละค่ะหนึ่งประการเนาะอ้าวเพราะนั้นคือวันนี้เราทีเซอร์กันไว้ว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้เราเนี่ยคุยอันดับแรกเรื่องแรกเลยนะคือเรื่องของไซเบอร์ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะโผล่ขึ้นมาแล้วนะฮะคราวนี้เรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปก็คือว่าความสำคัญว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าในเรื่องของดิจิทัลเวิลด์ดิจิทัลวอลเล็ตดิจิทัลมันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ในโลกจริงๆนะนี่เราคุยเรื่องในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะมีอีก2เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันที่24กันนะคือ2โลกคือโลกที่จีนกับโลกที่อเมริกาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่อาจารย์ฝนบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดถึงบล็อกเชนแล้วเป็นไงคะอาจารย์ช่วยบอกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยบางคนอาจจะแบบไม่ได้สนใจเพราะว่าจากการฉลองวันชาติ70ปีเนี่ยแล้วมันมีวาทะสำคัญเกิดขึ้นถ้าใครตามเรื่องของราคาของบิตคอยน์ค่ะนะครับถ้าใครตามเรื่องราคาของบิตคอยน์เนี่ยจะพบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบอยู่ๆก็กระโดดขึ้นมาแบบ 20-30% เออนะฮะซึ่งเมื่อวิกที่ผ่านมาซึ่งปกติมันใช่ฮะใช่ฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเขาเรียกว่าก้าวกระโดดมากเพราะปกติเนี่ยเวลาพวกเดย์เทรดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะปรับเปลี่ยนกันอยู่แค่แบบ 1% 3% นี่ไฮโซแล้วนะหรือ 5% 7% นี่กระโดดขึ้นมาพรวดนะแปลว่ามันต้องมีปัจจัยบวกนะซึ่งปัจจัยบวกหลักๆเนี่ยในเรื่องของการลงทุนอะไรพวกนี้ก็จะมีปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและอะไรแหละที่ทำให้จิตวิทยาหรือว่านักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเกิดอยู่ๆก็เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้แล้วก็เป็นการทุ่มทุนซื้อก็เพราะว่าสปีชของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่เองนะครับที่พูดถึงเรื่องที่ว่าประเทศจีนควรที่จะหาทางนะครับที่จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนี่แหละโอ้โหให้ได้สูงสุดและเป็นผู้นำโลกในเรื่องนี้นะครับนี่คือพอหลังจากสปีชนี้ออกมาปึ้งเท่านั้นแหละโอ้โหราคาของบิตคอยน์กระโดดรับเลยทันทีเลยกระโดดตอบรับทันทีโอ้โหนี่นะมานี่เลยแบบ snap เอาไว้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูเลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นวาทะที่สุดยอดเลยนะท่านบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่านะฮะว่า Chinese leader Xi Jinping is a big fan of blockchain so much so that he said China should seize the opportunities เห็นไหมโอ้โหคว้าโอกาสทันทีเลยเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ย อาจารย์ฝนช่วยแต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพูดในการประชุมผู้นำโลกเนี่ย global leadership เนี่ยเขาเคยพูดมาแล้วตั้งแต่ปี2018ครับที่แล้ว2018ปีที่แล้วเขาพูดไปแล้วทีนึงตอนนั้นเนี่ยพูดในวงที่ผู้นำโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของ blockchain เนี่ย is the industry revolution คือเป็นการปฏิวัติหน้าอุตสาหกรรมและเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งหลังจากนั้นประเทศจีนเองเนี่ยก็ลงทุนในเรื่องของ R&Dลงทุนในเรื่องของการวิจัยตั้งศูนย์วิจัยขึ้นมาแล้วก็พัฒนาอะไรต่างๆจนกระทั่งมีเรื่องการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยไปแบบโอ้โหหลายสิบรายการเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะและจนล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าเติมเชื้อไฟโหมเชื้อไฟใส่อีกเข้าไปอีกหนึ่งดอกใหญ่ๆเลยก็ตรงสปีชชุดนี้นี่เองนะที่พูดซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้ว่าจีนจะต้องseize opportunity เนี่ยก็คือว่าต้องคว้าโอกาสตรงนี้เพื่อที่จะเป็นผู้นำโลกในเรื่องของบล็อกเชนด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคุณฟังค่ะดิฉันก็ไม่ใช่คุณนะฮะคือบอกว่าไม่ได้พูดเชี่ยวชาญนะแต่เราอ่านแล้วบอกความมั่งคั่งของจีนเนี่ยรวยขนาดไหนตอนนี้นะในเรื่องของกระแสเงินสดก็บอกว่าก็คือผลลัพธ์คือของอเมริกาของรัสเซียใช่มั้ยของญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีมากกว่านี้นะรวมกันแค่นี้ก็รวยอยู่แล้วแค่นี้ก็รวยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอ้โหมาทางด้านของบล็อกเชนแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาด้วยโอ้โหไม่อยากจะคิดถึงเลยว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะตอนนี้เทคโนโลยีใหญ่ๆที่เขาพูดกันที่พยายามจะเป็นผู้นำกันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องนี้แหละบล็อกเชนเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีเรื่องของบิ๊กเดต้าแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยี AI พวกนี้แหละหลายประเทศพยายามที่จะช่วงชิงความเป็นผู้นำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะเขาบอกว่าแม้กระทั่งท่านวลาดิเมียร์ปูตินเองพูดเลยนะเทคโนโลยี AI เนี่ยใครที่เป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยี AI จะเป็นผู้นำโลกโอ้โหนี่นะฮะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ยนี่คือฝั่ง
นี่คือฝั่งของจีนนะที่เกิดขึ้นไปอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่างที่ได้บอกนะคะว่าตอนที่เราไปสัมมนาจีนนะเขาบอกว่านะเทคโนโลยี 5G เนี่ยนะจีนสำเร็จแล้วในการที่ใช้เทคโนโลยี 5G ผ่าตัดทางไกลสุดยอดผ่าตัดทางไกลนะจะมี AI ผสม 5G ผสมนี่คือเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณฟังคะเราบอกว่าตอนนี้เราตื่นขึ้นแล้วนะเห็นมั้ยเราเบสจากประเทศไทยเราเนี่ยเขย่าคุณผู้ชมคุณฟังเนี่ยอาจารย์ฝนกฤษณ์เนี่ยเขย่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ FM 106มาก่อนใครเลยไม่ทราบว่าตอนนี้ตื่นหรือยังคะตื่นหรือยังต้องตื่นแล้วนะคะต้องตื่นตัวแล้วนะคะคือวันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องบล็อกเชนแล้วแบบว่าหลายคนอาจจะงงๆอยู่ซึ่งเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะก็อาจจะเคยได้ยินเคยได้ฟังบ้างเอ๊ะบล็อกเชนกับบิตคอยน์เป็นยังไงเรื่องเดียวกันหรือเปล่าบิตคอยน์คือบล็อกเชนบล็อกเชนคือบิตคอยน์หรือเปล่าบล็อกเชนจะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างหรือว่าทำได้เฉพาะเรื่องแค่บิตคอยน์ไหมบิตคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วปัจจุบันสกุลเงินมันมี 3,000 กว่าสกุลเฮ้ยอะไรไปขนาดนั้นนี่เรื่องจริงงงงงอยู่ผมว่าต้องรีบต้องไม่งงแล้วค่ะต้องไม่งงแล้วค่ะเพราะว่าข้อมูลอันนี้คือจริงเลยค่ะว่ามันมีสกุลเงินสกุลอื่นใหม่ๆเกิดขึ้นเท่าไหร่อาจารย์ฝน 3,000 กว่าสกุลเงินแล้ว 3,000 กว่าสกุลเงินแล้วระหว่างที่คุณยังไม่เชื่อตื่นได้แล้วค่ะนี่มันคือความจริงอันนี้ที่บอกว่า 3,000 กว่าสกุลเงินนี่คือ 3,000 กว่าสกุลเงินที่ actively นะฮะtradeนะและเปลี่ยนซื้อขายกันในตลาดแต่ว่าที่อยู่นอกวงที่ไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเก็งกำไรแต่เอาไปใช้ในธุรกิจจริงเช่นแบบ internal token หรือว่าเป็นคูปองไปซื้อเหมือนกันเราไปซื้อเฉพาะในกลุ่มนิเวศทางธุรกิจของตัวเองเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เอามาเก็งกำไรใช่เป็นหมื่นฮะถูกอย่างเช่นสมมติเราไปซื้อคูปองอาหารหรือไปซื้อของใช้ในบริษัทในเครืออะไรแบบนี้สามารถเอามาบนบล็อกเชนได้หมดเลยฮะหรือเหมือนกระทั่งเหมือนกับไปซื้อที่เซเว่นอย่างเงี้ยก็เหมือนกันคือต้องบอกว่าอีกหน่อยในอนาคตอันใกล้บล็อกเชนจะเป็นเรื่องปกติเหมือนกับอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้แต่เมื่อ40ปี30ปีที่แล้วใครพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตคือก็จะมีกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องและจะมีกลุ่มเล็กๆไงจนกระทั่งทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันวันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตในวันนั้นที่เข้ามาบล็อกเชนเข้ามาคุณยังงงๆอยู่แน่นอนอาจจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่เข้าใจแต่ว่าพอเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงมันจะเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรื่อยๆตอนนี้ล่าสุดกรมศุลกากรใช้แล้วระบบบล็อกเชนสามารถเคลียร์เรื่องงานเอกสารสามารถลดช่วงเวลาลดอะไรงานเอกสารลงไปเยอะแยะมากมายน่าตื่นเต้นมากเรือคุณยังไม่ออกจากท่าต่างประเทศแต่ฝั่งนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยเรือเข้ามาเมื่อไหร่จับเช็คอินอะไรต่างๆได้เลยทันทีโอ้โหนี่สุดยอดลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายสารพัดอันนี้เป็นเลยธนาคารไทยพาณิชย์โอนเงินจากประเทศญี่ปุ่นมาประเทศไทยเมื่อก่อนใช้อย่างน้อย2วันตอนนี้เหลือ20นาทีโอ้โหอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้ามาใช้นะแต่คราวนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกไปนะประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วนะชอชอชอชิมช็อปใช้นะฮะจีนบอกแล้วนะคะว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องแบบว่ารีบฉกฉวยโอกาสได้ประธานาธิบดีจีนนะสีจิ้นผิงสำหรับสุดเต็มที่มาดูฝากฝั่งอเมริกาบ้างค่ะจันฝนเป็นไงครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาบอกว่าโดนกริลแหมเขาใช้ศัพท์คำนี้เลยนะว่าใช้คำว่ากริลเลยนะคะในการเทสต์ตัวนี้มันน่าสงสารนะมันเหมือนที่นั่งตรงนั้นไปนั่งให้เขาลุมสกรรมเลยก็ไม่รู้โอ้โหนี่คุณผู้ชมเพราะแต่ละคนไม่รู้แบกอะไรกันมาบ้างนะที่แบบว่านี่ก็เลยบอกว่าดิวที่คุณเห็นมาว่าความเป็นเจ้าโลกอ่ะคือสีจิ้นผิงสนับสนุนในเรื่องของบล็อกเชนนะแล้วก็คริปโตเคอเรนซีอเมริกาจีนรีบฉกฉวยโอกาสแต่ขณะเดียวกันมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยนะทำเพื่ออเมริกันและชาวโลกแต่ว่าโอ้โหถูกซีเนเตอร์นะบรรดาพวกเซิร์นสวทั้งหลายซีเนเตอร์เซิร์ฟโอ้ต้องแบบว่าเลยโอ้โหมาลุมสกรรมทุกอย่าง everything jingle bell กับไอ้ตระกูลความเป็นผู้นำของเขานะความนิ่งในการตอบคำถามในสกุลลิบราเนี่ยอาจารย์ฝนเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเพราะดูแล้วอาจจะงงๆว่ามันอะไรหรอลิบราเนี่ยก็เป็นสกุลเงินดิจิทัลอันใหม่ที่ Facebookวางแผนที่จะออกมาใช้นะครับในวงของ Facebook ซึ่งแค่บอกว่าแค่ในวงของ Facebook ดูมันเล็กนะแต่คำว่าแค่ในวงของ Facebook นี่คือประชากรบน Facebook 2,000 กว่าล้านคนเท่ากับกับประเทศไหนฮะซึ่งประชากรทั้งโลกมีอยู่แค่ 7,000 ค่ะเท่าไหร่นะคะประชากรทั้งโลกนี่มีอยู่ประมาณ 7,000 ล้านคน Facebook เท่าไหร่นะคะFacebook 2,000 ล้านคนฮะเป็นไงฮะประมาณ1ใน3ได้ประมาณ1ใน3ของประชากรโลกเพราะฉะนั้นต้องเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดคน1ใน3ของโลกไปใช้สกุลเงินอะไรบางอย่างผลกระทบต่อเงินดอลลาร์จะเป็นยังไงก็แย่ดิคะผลกระทบต่อเงินเยนเงินหยวนสู้กับหยวนก็ยังยากอยู่แล้วกระทบต่อเงินเฟียสนะเงินเฟียสเนี่ยมันเป็นยังไงเงินสดมันของรัฐบาลต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างมากแต่นี้เขาก็
เอาสิเราจะทำยังไงคุณจะดูแลยังไงคุณจะกำกับดูแลยังไงจะมีเรื่องของความ privacy ความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคุณจะเอาข้อมูลไปใช้อย่างอื่นอีกหรือเปล่าเหมือนแบบ Cambridge Analytica ตอนที่เลือกตั้งอะไรนู่นนี่นั่นอะไรโอ้โหโดนยำมันใหญ่เลยเพราะทุกคนกลัวตอนนี้กลายเป็นทุกคน fear นะ lead with fear แล้วเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างประมาณแบบนี้กับแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคุณอาจจะมีอาการงงเต๊กเฮงอยู่ได้แต่คุณจะต้องเรียนรู้ให้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็นะคะมีคลาสสัมมนาพิเศษนะคะที่จัดขึ้นนะสำหรับบุคคลที่เรียกว่านะคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้สมัยก่อนเหมือนกันที่นั้นปีนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเฮ้ยความรู้ที่แบบไม่มีเลยแต่ว่าจะเอาพวกนี้เข้ามาเข้าอกเข้าใจแบบลึกซึ้งเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อย่างไรและไม่ตกรถไฟแล้วก็ไม่ตกรถไฟเพราะอันนี้เรื่องนี้จำเป็นจำเป็นแล้วก็สำคัญนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและคุณอยากจะรู้เรื่องนี้นะฮะมีความลึกซึ้งมีความเข้าใจและสามารถที่จะให้คำปรึกษาสำหรับนะฮะสำหรับตัวคุณและธุรกิจของคุณด้วยค่ะคอาจารย์ฝนคลาสพิเศษเป็นไงฮะเป็นคลาสนะครับที่บอกว่าเรื่องของดิจิตอลโทเค็นเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็สร้างได้นะครับซึ่ง คลาสนี้เนี่ยผมออกแบบมาเพื่อที่จะให้กับทุกท่านเลยนะครับที่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าจะเป็นแบบนักทางด้านของเทคโนโลยีก็ตามนะครับที่อยากจะแบบเรียกว่าก้าวกระโดดและกระโดดใส่เข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับให้ทันนะครับก็คือในคลาสเนี่ยผมก็จะสอนตั้งแต่ว่าเรื่องของบล็อกเชนมันคืออะไรแล้วมีตัวอย่างเรื่องของ business use case ต่างๆเป็นยังไงโครงการต่างๆที่น่าสนใจที่มีการเอาเรื่องของบล็อกเชนนะไม่ว่าจะเอามาทำเป็น currency เป็นสกุลเงินหรือเอามาทำเป็นแบบ internal token อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยลักษณะการนำไปใช้เอาไปใช้อย่างไรได้บ้างเท่านั้นยังไม่พอเราไม่ได้มาสอนมาพูดมาอะไรให้ฟังแต่ไม่ใช่มาเลคเชอร์อย่างเดียวเป็นพวกชอบลงมือจริงลงมือปฏิบัติจริงนั่นหมายถึงว่าผมจะสอนให้คุณสร้างดิจิตอลโทเค็นขึ้นมาเลยคำว่าดิจิตอลโทเค็นในที่นี้คือหมายถึงว่าเป็นสกุลเงินก็ได้สามารถเอาไปเทรดได้จริงเลยนะครับจะสอนในคลาสนี้โดยที่คุณไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์หรือไม่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรเกี่ยวกับการโปรแกรมมิ่งเลยแอดออลนะครับผมจะสอนให้คุณสามารถสร้างตัวนี้แล้วนำไปใช้กับโครงการของคุณไม่ว่าโครงการนั้นเนี่ยจะเป็นโครงการที่แบบว่าคุณจะเอาไประดมทุนก็ได้หรือว่าคุณจะเอาไปใช้ในเรื่องของการ อะไรล่ะใช้ภายในเป็นคูปองก็ได้หรือว่าเป็น royalty โปรแกรมนะสำหรับร้านค้าหรือสหกรณ์หรือร้านกาแฟหรือร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรของคุณก็ได้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะเหมือนกับเป็นคอนซัลเทนต์ฟรีเหมือนกันนะเหมือนฟรีคอนซัลท์ที่อยู่ในคลาสเรียนตรงนั้นนะครับก็ให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะว่ามันจะต้องสร้างอย่างไรต้องมีกระเป๋ายังไงและถึงเวลาถ้าจะเอาไปใช้ใน exchange ที่เขาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเนี่ยจะเข้า exchange ยังไงแล้วจะได้อะไรควรเข้าหรือไม่ควรเข้านะครับแล้วก็โครงการที่ดีประกอบไปด้วยอย่างไรต้องมีองค์ประกอบอย่างไรจะสอนทั้งหมดอยู่ในนี้เลย2วันวันที่16และวันที่17นะครับ16 17พฤศจิกายนนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อลงทะเบียนเข้ามาได้นะครับก็จะมีเรื่องของราคา early bird อะไรต่างๆพวกนี้เรื่องราคาเราคุยได้ไหมคุยให้ฟังได้ไหมฮะคอสตรงนี้เนี่ยนะครับราคาเต็มอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย early bird 50% เนี่ยหมดวันที่31ตุลาคมเสียใจด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาไปจนถึงวันที่10ค่ะ 25,000 เหลือ 25,000 แต่อันนี้ให้พิเศษสำหรับแฟนรายการยอหญิง.online เลยถ้าฟังรายการยอหญิง.online แล้วติดต่อลงทะเบียนมาตามข้อมูลที่ขึ้นให้นี้นะครับแล้วบอกว่าฟังมาจากรายการยอหญิง.online ยังให้สิทธิพิเศษ early bird ที่ 50% อยู่นะครับกรี๊ดนี่ต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเหมือนกับคุณจะทำโรงกระสาบยังไงอ่ะครับถูกป่ะใช่อาจารย์เขาเรียกว่าเป็นถูกป่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแต่เงินรัฐบาลต้องมีโรงพิมพ์ธนบัตรต้องมีโรงผลิตกระสาบเดี๋ยวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเงินเอกชนฮะเงินเอกชนแบบเอกชนเงินมหาชนแล้วก็สามารถใครก็สามารถสร้างขึ้นมาได้อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้แบบไหนแล้วก็ที่สำคัญประเด็นกฎหมายผมก็จะคุยให้ฟังด้วยว่าประเด็นกฎหมายบ้านเราเป็นอย่างไรอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรต้องทำในประเทศอะไรต้องทำต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคุณที่1มีธุรกิจของตัวคุณเองนะคะหรือว่า2คือคุณมีความสนใจที่อยากจะเป็นนักพัฒนาไปตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนมันก็มีคลาสเรียนนะคะ Finance for non finance ถูกป่ะนะคือว่าการเราอยากเป็นนัก finance แต่เราไม่ได้จบ finance มาโดยเฉพาะนี่เหมือนกันนะคือว่าการทำโปรแกรมโดยที่คุณเนี่ยนะคะไม่ต้องนะฮะเป็นนักเขียนโปรแกรมก็สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้สร้างดิจิตอลโทเค็นเอาไว้ใช้ได้
นะคุณจะมาเองนะหรือคุณจะให้ลูกคุณมาเออหรือส่งลูกน้องมาเออใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะแนะนำอยากจะให้นะหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของกิจการมาควรมาเองถูกต้องควรมาเองคุณจะต้องรู้และคุณจะต้องเข้าใจเพราะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคือตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบในแกลบแล้วเนี่ยนะแกลบเราเนี่ยมีสูงมากนะที่เราตกขบวนตอนนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเสียเงินเสียทองกันอะไรเยอะแยะไปมากมายเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณติ้งเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ผู้ประกอบการสำหรับนักธุรกิจผมอยากบอกอย่างนี้ยังไงก็ตามเรื่องนี้จะต้องเข้ามาใช้ business แน่นอนค่ะถ้าคู่แข่งของคุณใช้ก่อนถูกถ้าคู่แข่งของคุณใช้ก่อนเขาได้ประโยชน์ก่อนถูกต้องเขาได้เปรียบคุณถูกต้องในทางกลับกันค่ะถ้าคุณรู้ก่อนแล้วเอาไปใช้ในธุรกิจคุณก่อนค่ะคุณก็มีเขาเรียกว่าได้ความได้เปรียบในการแข่งขันได้มากกว่าคนอื่นในตลาดนี่สำคัญมากนะคะเรื่องนี้ในเรื่องสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ารายการของเรานะคะยอหญิง .online นะคะเราต้องบอกคุณต้องรู้ก่อนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ Digital Business นะคะแล้วก็ Cyber Security นะคะอาจารย์ฝนเนี่ยนะจะมีให้กับคุณด้วยแน่นอนนะเพราะนั้นความรู้วันนี้เนี่ยนะคะเป็นความรู้อาจจะเป็นความรู้แบบเฉพาะก็ได้นะแต่อย่าดูคนเดียวดูแล้วนะคะกดนะฮะไลค์แล้วก็แชร์ส่งให้กับคุณเพื่อนของคุณในธุรกิจนะคะรายการวันนี้และการฟังในวันนี้อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะยอหญิง.online วันนี้นะคะเสนอสาระดีๆนะคะโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะ Cyber Security เปลี่ยนไปแล้วจากเมืองไทยเมืองจีนและอเมริกาเขาไปถึงไหนแล้วถ้าคุณไม่อยากตกขบวนนะคะต้องติดตามเรานะฮะแล้วก็ไปพิจารณาดูนะคะให้สิทธิพิเศษเลยสำหรับชาวยอหญิง.online นะคะและโดยเฉพาะที่ใครนะคะแชร์ไปแล้วนะคะเกิน10คนนะคะโอ้โหรับรองวันนั้นมีของขวัญให้ด้วยแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ